สวัสดีครับคลิปนี้ขอเสนอซีรีส์ของทาง Netflix เรื่อง The Queen's Gambit โดยเป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายชื่อเรื่องเดียวกันซึ่งถ้าดูแล้วอาจทำให้ต้องไปกวานหาหมากรุกมาเล่นกันได้เลยทีเดียวโดยมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันนำแสดงโดยอัญญาเทเลอร์จอยโทมัสโบดี้แซงสเตอร์แฮร์รี่เมลลิงเจคอบฟอร์จูลอยและโมเสสอินกรัมถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่กรุงปารีสปี1967เบธเมาอย่างหนักและหลับอยู่ที่อ่างน้ำเมื่อได้ยินเสียงพนักงานเดินมาตามเธอจึงลุกขึ้นมาแต่งตัวจากนั้นก็มองไปยังคนที่นอนหลับอยู่บนเตียงของเธอก่อนที่จะวิ่งออกไปเพื่อให้ทันการแข่งขันชิงแชมป์หมากรุกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าคู่แข่งของเธอในวันนี้ก็คือวาซิลีนักหมากรุกของโซเวียตที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกในปัจจุบันทำให้เธอทั้งเครียดแล้วก็เกรงมากแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตเบธรอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจนมาได้แต่ก็ได้สูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปดังนั้นเธอจึงถูกส่งมายังบ้านเด็กกำพร้าซึ่งก็ทำให้เธอต้องถูกตัดผมจนสั้นแถมเสื้อผ้าที่แม่เคยปักให้ก็ถูกนำไปเผาทิ้งอีกด้วยดานเบธเธออายุ9ขวบเป็นเด็กเก็บกดและเงียบขรึมจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดคุยกับเธอยกเว้นแต่เพียงโจลีนซึ่งโจลีนก็ได้บอกกับเธอว่าทุกๆวันเด็กจะได้รับวิตามิน2เม็ดแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้กินแค่เม็ดเดียวส่วนเม็ดสีเขียวให้เก็บเอาไว้กินตอนกลางคืนแต่เธอก็ไม่ได้ทำตามนั้นและกินไปทั้ง2เม็ดจึงทำให้เธอมึนไปทั้งวันตกดึกเมื่อเบธมองขึ้นไปบนฟ้าและได้เห็นเงาของต้นไม้ก็ทำให้เธอย้อนกลับไปนึกถึงวันที่พ่อมาตามหาเธอกับแม่โดยพ่อพยายามบอกให้แม่พาเธอกลับไปอยู่ด้วยกันแต่แม่ก็ไม่ยอมซึ่งดูเหมือนว่าแม่ก็จะกินยาเม็ดสีเขียวแบบที่เธอได้กินในวันนี้ด้วยเช่นกันแถมเธอยังได้ยินแม่พูดอีกด้วยว่าเธออาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อด้านแม่เธอเหมือนจะติดยาและเหล้าอย่างหนักจึงขนข้าวของในที่พักไปเผาทิ้งทำให้เบธได้เห็นหนังสือที่แม่เขียนจนได้รู้ว่าแม่ของเธอเก่งคณิตศาสตร์มากส่วนพ่อในที่สุดเขาก็หมดความอดทนจึงได้บอกกับแม่ว่าต่อไปเขาจะไม่สนและไม่มาตามหาเธอกับเบธอีกด้านเบธเธอเป็นเด็กฉลาดมากจนทำให้ครูถึงกับทึ่งในความสามารถนั้นและพอไม่รู้ว่าจะให้เธอทำอะไรดีครูก็เลยใช้ให้เธอเอาแปรงลบกระดานไปคอที่ห้องใต้ดินทำให้เธอได้เจอกับลุงพาโลงที่กำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวและเธอก็สนใจมันมากต่อมาเมื่อถึงเวลารับยาเบธก็ได้เก็บยาเม็ดสีเขียวมากินก่อนนอนตามที่โจลีนเคยบอกทำให้พอเธอมองขึ้นไปบนฟ้าจึงมองเห็นเงาของต้นไม้แปรเปลี่ยนเป็นกระดานหมากรุกและเธอก็คุ้นคิดถึงมันจนกระทั่งพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกับโจลีนเห็นเด็กที่มาใหม่ทุกคนรับไปอุปการะทำให้โจลีนอิจฉามากและบ่นออกมาว่าเราคงจะไม่มีวันนั้นเพราะแก่เกินไปขณะที่เบธกำลังเรียนดนตรีเธอก็เบื่อหน่ายมากจึงทำทีเป็นขอออกมาเข้าห้องน้ำแต่กลับลงไปยังห้องใต้ดินแทนเพื่อถามลุงพาโลงว่ากำลังเล่นอะไรและสอนเธอได้ไหมแต่เขาก็ตอบว่าเขาไม่เล่นกับคนแปลกหน้าสุดท้ายเธอจึงต้องเดินออกมาตกดึกเมื่อเบธเห็นว่าลุงไม่ยอมสอนแต่เธอพอจะจับวิธีการเล่นได้เธอจึงกินยาเม็ดสีเขียวจากนั้นก็มองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อลงมือเล่นตามจินตนาการทันทีแล้วก็ออกมาเล่าให้โจลีนฟังในตอนเช้าว่ายาที่กินมันดีมากทำให้เธอรู้สึกปลอดโปร่งสุดๆเมื่อโจลีนรู้จึงได้เตือนไปว่าระวังอย่าเสพติดความรู้สึกนั่นและถ้าไม่กินได้ก็จะดีที่สุดครับดานเบธเธอลงมาหาลุงพาลงและพยายามขยันขยอให้เขาสอนเธออีกครั้งเมื่อเขารู้ว่าเธอเข้าใจวิธีการเล่นแถมยังบอกว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกแล้วเพราะเจอกับเขาหลายครั้งสุดท้ายเขาก็เลยยอมให้เธอลองมาเล่นดูซึ่งก็ทำให้เธอพ่ายแพ้เพียงแค่4ตาเดินเท่านั้นทำให้เธอโมโหมากจึงขอให้เขาสอนเล่นแบบนี้บ้างแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้คืนนั้นเองเธอจึงกินยาเข้าไปหลายเม็ดเพื่อให้สมองปลอดโปร่งและคิดหาทางเอาชนะเขาได้ซึ่งสุดท้ายเธอก็คิดออกครับแต่พอเธอได้มาเล่นกับลุงอีกครั้งเธอก็พบว่าเขาบอกให้เธอยอมแพ้ซะพอเสียควีนไปมันไม่ใช่กฎแต่ถือว่าเป็นน้ำใจของนักกีฬาทำให้เธอโมโหอีกครั้งแล้วก็ด่าว่าเขาออกไปตามที่เคยได้ยินโจลีนพูดโดยไม่รู้ความหมายของมันเมื่อเขาได้ยินจึงโกรธมากจากนั้นก็ไล่เธอไปหลังจากวันนั้นเบธก็พบว่าห้องใต้ดินถูกล็อกทำให้เธอเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นกับลุงอีกดังนั้นวันหนึ่งเธอจึงเข้าไปถามกับโจลีนว่า
คำต่อว่าที่โจลินเคยพูดหมายความว่าอะไรจนได้รู้ว่ามันเกี่ยวกับของสงวนของผู้ชายที่มีไว้ทำอะไรอะไรกับผู้หญิงแต่โจลินก็อธิบายไม่กระจ่างเท่าไหร่เธอจึงไปสรรหาหนังสือมาอ่านด้วยตนเองหลายวันต่อมาเบธพบว่าห้องใต้ดินไม่ถูกล็อกอีกแล้วเธอจึงลงไปหาลุงทันทีซึ่งเขาก็หายโกรธเธอแล้วด้วยดังนั้นทั้งสองคนจึงมาเล่นหมากรุกด้วยกันแล้วเธอก็ชนะเขาเขาจึงสอนวิธีเปิดแบบซิซิเลียดีเฟนซ์ให้เธอแถมเธอยังเพิ่งจะได้รู้ด้วยว่าแต่ละช่องมันมีชื่อเรียกโดยเฉพาะแต่เขาจะบอกเธอเมื่อเธอเก่งกว่านี้ครับในเวลานี้เบธเริ่มจะติดยาจึงกินมันเป็นประจำแถมยังแอบหนีออกไปเล่นหมากรุกกับลุงตลอดอีกด้วยโดยลุงได้สอนกลยุทธ์และวิธีเปิดหมากแบบต่างๆให้กับเธอทำให้เธอรู้สึกสนุกเป็นอย่างมากจนสุดท้ายเมื่อเธอได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาหมดแล้วเธอก็สามารถเอาชนะเขาได้ทุกครั้งดาลุงเมื่อเห็นว่าเธอเก่งจนนำหน้าเขาไปแล้วเขาจึงได้มอบหนังสือวิธีการเปิดหมากสมัยใหม่ให้เธอไปศึกษาทำให้เธอสงสัยมากว่าตอนนี้ถือว่าเธอเก่งแล้วใช่ไหมเขาจึงตอบว่าใช่เวลาต่อมาเบธได้พบว่าวันนี้ลุงได้เชิญคนอื่นมาเล่นหมากรุกกับเธอโดยเขาเป็นโค้ชของทีมมัธยมปลายอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งพอเล่นด้วยกันก็ปรากฏว่าเธอสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายทำให้เขาทึ่งมากจึงมอบตุ๊กตาให้เธอเป็นของขวัญจากนั้นก็ขอให้เธอลองเล่นกับเขาและลุงพร้อมๆกันซึ่งเธอก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้อีกสุดท้ายเขาจึงขอถ่ายรูปเธอและลุงเก็บเอาไว้เพื่อไปลงข่าวและพอเบธออกมาจากห้องใต้ดินเธอก็ทิ้งตุ๊กตาที่ได้รับมาทันทีเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการส่วนโค้ชเขามาพบครูใหญ่เพื่อมาขอยืมตัวเธอไปเล่นกับนักเรียนที่ชมรมของเขาตอนแรกครูใหญ่ก็ไม่อยากจะให้ไปนักแต่พอเห็นว่าเบธอยากจะไปครูใหญ่จริงๆยอมโดยมีข้อแม้บางอย่างซึ่งโค้ชก็ยอมรับมันทั้งหมดดานเบธขณะที่มารับยาเธอก็พบว่าไม่มียาเม็ดสีเขียวอีกแล้วเธอจึงโวยวายยกใหญ่จนครูต้องมาบอกว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ของรัฐที่ห้ามให้ยาระงับประสาทกับเด็กพร้อมกับไล่เธอออกไปทำให้เธอไม่พอใจแล้วก็กระสับกระส่ายเพราะไม่ได้กินยานั่นจากนั้นจึงลองไปขอยากับโจลีนดูซึ่งโจลีนก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเหลือแล้วเช่นกันรุ่งขึ้นขณะที่เบธกำลังนั่งกระสับกระส่ายครูก็มาตามเธอเพราะว่าโค้ชมารับเธอแล้วซึ่งเธอก็รู้สึกแย่มากและหัวตื้อไปหมดจังหวะนั้นเองโจลีนก็วิ่งมาหาเธอแล้วก็ทำทีเป็นอวยพรพร้อมกับแอบมอบยาให้ทำให้เธอดีใจมากแล้วก็รีบกินมันทันทีเมื่อเบธมาถึงชมรมหมากรุกของโค้ชเธอก็พบว่ามีแต่เด็กผู้ชายทั้งนั้นแถมแต่ละคนยังทำท่าทำทางดูถูกเธออีกด้วยแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเล่นเอาชนะทุกคนได้ดาลุงเมื่อได้ยินเบธมาเล่าให้ฟังว่าพวกนั้นอ่อนเกินไปเขาก็เครียดมากพอไม่รู้ว่าจะหาใครมาเล่นเป็นเพื่อนเธอในเวลานี้เบธอยากยามากแต่ก็ไม่มีใครมียาเหลืออีกแล้วเธอจึงแอบมาขโมยยาแล้วก็กินอย่างตะกร้าตะกรามทันทีพร้อมกับแอบยัดใส่ไว้ในกระเป๋าเท่าที่จะทำได้อีกต่างหากแต่มันก็ยังไม่สะใจพอเธอจึงขโมยออกมาทั้งโหลนั้นทว่าครูใหญ่กับเพื่อนๆที่ออกมาจากโรงหนังก็มาเห็นเข้าพอดีจึงร้องเรียกชื่อเธอไปซึ่งเธอก็หลอนและคิดว่าเป็นเสียงของแม่จึงหันมามองแต่แล้วก็กลับหมดสติและล้มลงไปครับหลังจากวันนั้นเบธก็ถูกลงโทษแถมยังถูกสั่งห้ามให้ไปเล่นหมากรุกกับลุงอีกด้วยทำให้เธอเศร้ามากหลายปีผ่านไปเบธอายุย่างเข้า16ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมารับเธอกับโจลีนไปเลี้ยงเลยทำให้โจลีนรู้สึกแย่มากจึงบ่นออกมาจังหวะนั้นเองพวกเธอก็ได้เห็นว่ามีคู่สามีภรรยามาที่นี่เพื่อมารับเด็กไปเลี้ยงอีกแล้วซึ่งก็คงไม่ใช่พวกเธอทว่าภรรยาที่เงยหน้าขึ้นมาเห็นเบธเข้าก็ถูกใจเธอจึงเลือกรับเธอไปเลี้ยงครับขณะที่เบธกำลังเก็บข้าวของเพื่อย้ายออกเธอก็พบว่าหนังสือหมากรุกที่ลุงเคยให้ไว้มันหายไปเธอจึงถามหากับโจลีนแต่โจลีนก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแถมยังพูดแกว่อีกเพราะอิจฉาที่เธอถูกรับไปเลี้ยงเธอจึงได้แต่แสดงความเสียใจออกไปในวันเดินทางเบธพบว่าลุงได้แอบมาดูและมาส่งเธอด้วยทำให้เธอดีใจมากจึงได้โบกมือลากับเขาไปและพอเดินทางมาถึงบ้านใหม่เธอก็ได้เห็นว่ามันเป็นบ้านที่น่าอยู่แถมแม่ก็ดูจะใจดีกับเธอผิดกับพ่อที่ดูจะไม่ชอบขี้หน้าของเธอครับรุ่งเช้าเมื่อเบธตื่นขึ้นมาเธอก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องที่พ่อจะเอารถออกไปทำงานที่ต่างเมืองอีกแล้วทั้งที่เพิ่งจะกลับมาแถมยังมาพูดแกล้งด้วยว่าที่พ่อรับเธอมาเลี้ยงก็เพราะเป็นความต้องการของแม่ดังนั้นถึงพ่อไม่อยู่แม่ก็มีเธอเป็นเพื่อนแล้วไงขณะที่แม่กำลังนั่งเล่นเป็นโนแก้กลุ่มเบธก็ลงมาเห็นเขาพอดีทำให้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันเรื่องที่แม่เล่นเป็นโนเก่งซึ่งนั่นก็เป็นเพราะแม่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยทว่าก็ดันกลัวเวทีและมีลูกเสียก่อนแต่ลูกก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเบธมาโรงเรียนเพื่อนๆต่างก็พากันนินทาทรงผมชุดและรองเท้าของเธอว่ามันดูเชยและเหยเอามากๆแต่เธอก็ไม่สนและตั้งใจเรียนต่อไป
เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเบสก็ไปถามหาชมรมหมากรุกกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่หล่อนก็บอกว่าไม่มีมีแต่ชมรมอื่นเช่นพายแอปเปิลที่หญิงสาวทุกคนอยากจะเข้าแต่ก็ต้องได้รับเชิญเท่านั้นพร้อมกับทำหน้าเศร้าเพราะหล่อนก็ไม่ได้รับเชิญนั่นเองขณะที่เบสกำลังนั่งอ่านหนังสือแม่ก็แต่งตัวสมโสมทำความสะอาดบ้านแต่แล้วจู่ๆแม่ก็ทำท่าทางตกใจจากนั้นก็วิ่งไปแต่งตัวสวยกลับมาทำให้เบสได้รู้ว่านั่นเป็นเพราะได้เวลาที่พ่อจะกลับมานั่นเองด้านพ่อเมื่อกลับมาและเห็นว่าเบสยังคงสวมใส่แต่เสื้อผ้าเดิมๆเขาก็บ่นกับแม่ดังนั้นแม่จึงพาเธอออกไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ก็ยังคงดูเชยเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าลดราคาและพอเธอได้เห็นว่ามีเกมหมากรุกขายอยู่ที่นี่ด้วยเธอจึงขอให้แม่ซื้อให้แต่แม่ก็ไม่ซื้อพร้อมบอกด้วยว่าให้เก็บเงินซื้อเองก็แล้วกันเพราะต่อไปแม่จะให้ค่าขนมเธอเมื่อเบสมาโรงเรียนเพื่อนๆก็พากันหัวเราะเยาะที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แต่ก็ยังคงดูเหยเหมือนเดิมทำให้เธอเซ็งมากจากนั้นก็ไปที่ห้องสมุดเพื่อหายืมหนังสือเกี่ยวกับหมากรุกมาอ่านจังหวะที่เธอกำลังหาเธอก็ได้เห็นว่าสาวฮอตของโรงเรียนกำลังจูบอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งพอหล่อนรู้ว่าเบสมาเห็นเข้าหล่อนก็แซวเรื่องชุดออกมาว่าให้เธอตายซะยังจะดีกว่าที่จะต้องใส่เสื้อผ้าจากร้านค้าร้านนั้นเมื่อเบสกลับมาถึงบ้านแม่ก็ได้ใช้ให้เธอไปซื้อบุหรี่มาให้ขณะที่กำลังยืนรอเจ้าของร้านไปหยิบเธอก็เห็นว่ามีนิตยสารเกี่ยวกับหมากรุกอยู่ด้วยเธอจึงหยิบมาอ่านทำให้เจ้าของร้านไม่พอใจและบอกว่าถ้าอยากอ่านก็ต้องซื้อเธอจึงรีบวางทันทีจากนั้นก็จ่ายเงินและรับของมาแต่พอออกมาแล้วเธอก็อยากได้นิตยสารนั่นจริงๆจึงกลับไปอีกครั้งจากนั้นก็ทำทีเป็นเอาเงินที่เหลือไปซื้อหนังสือพิมพ์แต่ก็แอบขโมยนิตยสารเล่มนั้นติดกลับมาด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับข่าวร้ายจากแม่เรื่องจะลดค่าขนมของเธอเนื่องจากพ่อเงียบหายไปและถ้าพ่อกลับมาก็ค่อยว่ากันใหม่เธอจึงบอกไปว่างั้นเธอจะไปหางานพิเศษทำก็แล้วกันเมื่อแม่รู้จึงแซวเธอเพราะคิดว่าเธออยากได้เงินไปซื้อเสื้อผ้าแต่พอได้รู้ว่าเธออยากได้เงินเพราะต้องการเอาไปสมัครแข่งขันหมากรุกต่างหากนั่นก็ทำให้แม่งงมากแถมยังไม่อนุญาตให้ทำด้วยเพราะว่ามีแต่เด็กผิวสีเท่านั้นที่จะทำงานพิเศษครับดานเบสเธอไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนไปสมัครแข่งขันดีเธอเลยเขียนจดหมายไปหาลุงเพื่อขอยืมเงินเขาโดยบอกว่าถ้าเธอชนะเธอจะใช้คืนให้รุ่งขึ้นเบสพบว่าแม่ป่วยจึงใช้เธอไปซื้อยามาให้ทำให้เธอได้เห็นว่ายาที่แม่กินอยู่เป็นยาเม็ดสีเขียวแบบที่เธอเคยกินเธอจึงแอบยักเอาไว้กินเองบางส่วนทุกครั้งที่ได้ออกไปซื้อแถมยังฉีกมุ้งที่คลุมเตียงออกอีกด้วยเพื่อให้สามารถมองเห็นฝ้าและเล่นหมากรุกในจินตนาการได้สะดวกครับต่อมาเบคก็ได้รับจดหมายจากลุงที่มีเงินค่าสมัครอยู่ในนั้นทำให้เธอดีใจมากแล้วก็เดินทางไปสมัครแข่งขันชิงแชมป์หมากรุกของรัฐเคนทักกี้ทันทีแต่เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงแถมยังไม่เคยลงแข่งขันด้วยจึงไม่มีระดับทำให้ลงแข่งได้เฉพาะแบบมือใหม่กับโอเพนเท่านั้นซึ่งเธอก็เลือกแบบโอเพนเพราะได้รับเงินรางวัลมากกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินจึงพยายามทักท้วงเธอเพราะมีแต่คนเก่งๆที่ลงแต่เธอก็ยังคงยืนยันที่จะลงให้ได้เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีกฎข้อไหนห้ามเธอสุดท้ายก็เลยต้องยอมพร้อมกับอวยพรด้วยว่าเธอต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบแน่นอนครับขณะที่เบสกำลังยืนดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทาวซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะปิ๊งเขาตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นพอเธอมาลงแข่งเธอก็ได้แข่งขันกับผู้หญิงอีกคนที่มาลงสมัครเช่นกันซึ่งหล่อนก็ได้แนะนำวิธีการแข่งให้กับเธอด้วยเพราะว่าเธอไม่รู้อะไรเลยด้านเจ้าหน้าที่พวกเขาพบว่าเบสออกมาเป็นคนแรกเพราะเอาชนะหญิงสาวคนนั้นได้อย่างรวดเร็วส่วนทาวก็ออกตามเธอมาติดๆเมื่อเบสรู้เข้าจึงรู้สึกประทับใจในตัวเขามากขึ้นในเวลาต่อมาเบสได้เอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆจนได้มาแข่งขันกับทาวหนุ่มที่เธอแอบชอบซึ่งเธอก็เล่นลีลาอยู่พักใหญ่เพราะอยากจะเล่นกับเขาไปนานๆแต่สุดท้ายเมื่อเห็นว่าไปต่อไม่ได้แล้วทาวก็ยอมแพ้ให้กับเธอครับด้านเบสจู่ๆเธอก็มีอาการปวดท้องแล้วก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเป็นเมนหญิงสาวที่เคยแข่งขันกับเธอจึงให้ผ้าอนามัยมาแต่เธอก็ใส่ไม่เป็นจึงใช้ทิชชู่แทนจากนั้นก็มาเข้าแข่งขันต่อซึ่งเจ้าคนที่เธอแข่งด้วยก็ทำตัวรบกวนสมาธิตลอดเวลาแต่สุดท้ายเธอก็เอาชนะมาได้ครับเมื่อกลับมาถึงบ้านเบสก็บอกกับแม่ว่าเธอเป็นเมนซึ่งแม่ที่กำลังซึมเศร้าอยู่ก็บอกให้เธอขึ้นไปหยิบผ้าอนามัยมาใส่เองได้เลยแล้วก็ฝากหยิบยาเม็ดสีเขียวมาเผื่อด้วยทำให้เธอเซ็งมากแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าที่แม่เป็นแบบนี้ก็เพราะถูกพ่อทิ้งไปแล้วเธอจึงกลัวว่าตัวเองจะต้องถูกส่งตัวกลับไปที่บ้านเด็กกำพร้าเมื่อแม่ได้ยินจึงปลอบไปว่าจะไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่บอกใครแล้วก็บอกให้เธอไปอุ่นอาหารกินเบสจึงรีบบอกไปว่าเธอใส่ผ้าอนามัยไม่เป็นทำให้แม่อึ้งไปสักพักก่อนจะพูดออกมาว่า
ฉันเป็นภรรยาให้ใครไม่ได้แล้วก็จริงแต่อย่างน้อยฉันก็เรียนรู้ที่จะเป็นแม่ให้เธอได้จากนั้นก็ไปสอนเธอใส่ผ้าอนามัยครับดานเบธในที่สุดเธอก็สามารถแข่งขันจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและได้พบกับแฮร์รี่แชมป์ของรัฐเมื่อปีก่อนซึ่งเขาก็ดูจะเบื่อหน่ายและหาวอยู่ตลอดเวลาที่ได้แข่งขันกับเธอแถมต้อนให้เธอจนมุมอีกด้วยทำให้เธอเครียดมากจึงลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็เอายาเม็ดสีเขียวขึ้นมากินทันทีแล้วแฮร์รี่ก็พบว่าเบธกลับมาด้วยท่าทีใหม่ที่ดูมั่นอกมั่นใจและเดินหมากอย่างฉลาดจนทำให้เขาพ่ายแพ้ทำให้เขาอึ้งมากแต่ก็ยอมรับในฝีมือของเธอด้านแม่ได้อ่านข่าวของเบธที่เป็นแชมป์คนใหม่ของรัฐเคนตักกี้แถมยังเป็นผู้เล่นหน้าใหม่และอายุน้อยที่สุดอีกด้วยทำให้แม่ภูมิใจมากและเพิ่งจะรู้ด้วยว่าสามารถหาเงินจากการเล่นหมากรุกได้ดังนั้นแม่จึงตาลุกวาวและให้การสนับสนุนเบธทันทีแถมยังคอยหาสถานที่แข่งขันลงสมัครเคลียร์กับทางโรงเรียนคำนวณค่าใช้จ่ายและหาที่พักเวลาไปแข่งขันให้อีกด้วยซึ่งเบธก็ได้บอกกับแม่ว่าค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปจะต้องคุ้มแน่นอนเพราะเธอจะเอาชนะทุกการแข่งขันเริ่มต้นที่ในอดีตเบธเห็นว่าแม่ถอดชุดเพื่อลงไปว่ายน้ำในทะเลสาบจากนั้นก็หายไปทำให้เธอตกใจมากเพราะคิดว่าแม่จะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเธอจึงดีใจมากณปัจจุบันแม่บุญธรรมได้พาเบธเดินทางมายังโรงแรมที่จองเอาไว้เพื่อให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขันซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะทั้งตื่นเต้นและก็ชื่นชอบห้องนี้เอามากๆเวลาต่อมาขณะที่เบธมาลงชื่อเข้าแข่งขันเธอก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเบนนี่ที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องวิธีการเดินหมากของคนเก่งๆและกำลังถามกับคนอื่นๆว่าหมากตานี้ควรจะเดินยังไงซึ่งก็มีใครรู้เธอจึงบอกไปซึ่งมันก็ถูกต้องดังนั้นพอเขาเล่นให้ดูจนจบแล้วและรู้ว่าเธอเป็นใครเขาจึงบอกกับเธอเพื่อไม่ให้พยองจนเกินไปว่าอัจฉริยะด้านหมากรุกส่วนใหญ่ก็เดินแบบนี้ได้ตอนอายุเท่าเธอหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่านี้ด้วยทำให้เธอไม่ค่อยจะพอใจจึงถามเขากลับไปว่าเขาจะลงแข่งด้วยไหมซึ่งเขาก็ตอบออกมาทันทีว่าไม่เพราะมีแต่จะเปลืองตัวเปล่าๆนั่นก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเธอยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาแข่งขันเบธก็ได้พบกับคู่แข่งของเธอซึ่งพอหมอนั่นรู้ว่าเธอเป็นใครเขาก็ถึงกับต้องอุทานออกมาเพราะรู้ตัวว่าคงจะต้องพ่ายแพ้แน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับเมื่อเบธกลับมาถึงห้องพักขณะที่เธอกำลังนั่งทบทวนการเดินหมากเพื่อหาจุดอ่อนแม่ก็เอาแต่นอนดื่มและดูหนังอย่างสนุกสนานทำให้เธอเซ็งมากรุ่งเช้าเบธได้เข้ามาแข่งขันอีกครั้งแล้วก็ยังคงเอาชนะคู่แข่งได้เหมือนเดิมจนกระทั่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ต้องต่อสู้กับรูดอล์ฟซึ่งจัดได้ว่าเป็นมาสเตอร์แต่เธอก็ไม่พลาดและเอาชนะเข้ามาได้ทำให้แม่ที่ได้เข้ามาดูการแข่งขันในวันนี้ด้วยดีใจมากส่วนเบธเองก็ดีใจเช่นกันที่แม่มาให้กำลังใจเธอด้านแม่เธอวางแผนและจัดการเรื่องเงินรางวัลที่ได้มาว่าจะเก็บและเอาไปทำอะไรยังไงบ้างจากนั้นก็เอ่ยปากขอหักสัก 10% เพื่อเป็นค่าจ้างผู้จัดการส่วนตัวเมื่อเบธได้ยินก็อึ้งไปและคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบแม่ออกไปว่าเธอให้ 15% เลยก็แล้วกันครับในเวลานี้แม่กับเบธดูจะเข้าขากันได้เป็นอย่างดีโดยแม่จะคอยโทรศัพท์หาโรงเรียนเพื่อแกล้งลาป่วยให้กับเธอจากนั้นก็พาเธอเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเข้าแข่งขันซึ่งเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะได้รางวัลชนะเลิศและเงินกองโตกลับมาทุกครั้งไปทำให้เวลานี้ทั้งสองคนจึงมีชีวิตอยู่กันอย่างสุขสบายแถมแม่ยังยอมให้เธอลองชิมเหล้ากิ๊บสันเป็นครั้งแรกอีกด้วยเวลาต่อมาเบธได้ติดตามข่าวสารของวาซิลีบอกอฟอยู่ตลอดทำให้รู้ว่าเขายังคงครองตำแหน่งนักปากรุกที่เก่งที่สุดของโซเวียตอยู่เหมือนเดิมโดย20ปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่มีคนอเมริกันคนไหนผ่านเข้ารอบไปแข่งกับพวกโซเวียตได้เลยด้วยดังนั้นเบธจึงบอกกับแม่ว่าเธอน่าจะไปโรงเรียนภาษารัสเซียเอาไว้เพื่อจะได้ไปแข่งทำให้แม่ไม่ค่อยสบายใจนักเพราะมันมีสอนแต่ในมหาวิทยาลัยแถมที่นั่นก็มีแต่ผู้ชายและแก่กว่าเธออีกด้วยในเวลาต่อมาได้มีนิตยสารมาติดต่อขอสัมภาษณ์กับเบธโดยเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเธอชอบหมากรุกมากและได้เรียนรู้วิธีการเล่นมาจากลุงพาโลงสมัยที่เธออยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมทั้งพรรณพรรณนาถึงความคลั่งไคล้ที่เธอมีต่อมันทำให้ผู้สัมภาษณ์ยิ้มออกมาก่อนจะแขวะว่าบางครั้งความคิดสร้างสรรค์กับความวิกลจริตมันก็อยู่คู่กันหรือพูดให้ง่ายๆกว่านั้นก็คืออัจฉริยะก็คู่กับความบ้าทำให้เธอไม่พอใจที่หลอนกล่าวหาว่าเธอบ้าเมื่อแม่เห็นท่าไม่ดีจึงเดินเข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับบอกว่าเบธต้องรีบกลับไปทำการบ้านเนื่องจากเธอยังเรียนอยู่เหมือนกับเด็กทั่วไปในเวลานี้เบธเริ่มจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแถมยังแต่งตัวดูดีมีสไตล์จนพวกสาวๆต่างก็ไม่กล้าแกล้งเธออีกส่วนพวกหนุ่มๆก็เห็นเธอเป็นไอดอลและมาขอลายเซ็นกับเ
แล้วพอเธอรู้ว่านิตยสารเขียนถึงเธอยังไงเธอก็ไม่พอใจเพราะพวกนั้นไม่ยอมเขียนถึงวิธีการเดินหมากแล้วก็ไม่ยอมให้เครดิตกับลุงพาโลงที่เป็นคนสอนเธออีกด้วยดานสาวฮอตในที่สุดหลอนก็มาชวนเบธไปร่วมงานเลี้ยงกับชมรมพายแอปเปิลของหลอนซึ่งเบธก็ได้ตบปากรับคำไปแต่พอได้ไปร่วมงานเลี้ยงเบธกลับพบว่าสาวๆพวกนั้นสนใจแต่เรื่องหนุ่มๆแล้วก็เอาแต่นั่งฟังร้องเพลงและเต้นกันอยู่ที่หน้าจอทีวีเหมือนกับพวกไร้สติทำให้เธอต้องเสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นเธอจึงลุกออกมาจากที่นั่นพร้อมกับขโมยเหล้าติดมือกลับมาด้วยเมื่อเบธกลับมาถึงบ้านเธอก็ลงมือดื่มและกินยาทันทีจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนเพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับการเล่นหมากรุกในจินตนาการของเธอในปี1966ณ ลาสเวกัสขณะที่เบธเดินทางมาเพื่อลงแข่งขันหมากรุกเธอก็ได้เจอกับทาวอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาไม่ได้มาลงแข่งแต่มาทำข่าวจากนั้นเขาจึงขอถ่ายรูปและทำข่าวของเธอทว่าก็ไม่ได้หยิบกล้องติดมือมาดังนั้นเขาจึงชวนเธอขึ้นไปที่ห้องของเขาเพื่อไปถ่ายรูปและสัมภาษณ์กันที่นั่นทำให้เธอตื่นเต้นมากเมื่อเบธเข้ามาในห้องทาวก็ค่อยๆถอดเสื้อนอกออกทำให้เบธยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เขาก็ดันยังไม่ยอมทำอะไรและมาถ่ายรูปเธอพร้อมกับสัมภาษณ์เสร็จก่อนเธอจึงต้องเล่นไปตามน้ำส่วนทาวเขาพบว่าเบธทั้งสวยแล้วก็โตขึ้นมากด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเขาจึงหวั่นไหวมากจังหวะที่เขากำลังเอื้อมมือไปแตะที่หน้าของเธอก็ได้เงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาจู่ๆก็มีชายอีกคนเปิดประตูเข้ามาทำให้ทั้งสองคนตกใจมากจากนั้นทาวก็ได้แนะนำเธอให้รู้จักกับเพื่อนของเขาทำให้เธองุนงงอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะได้รู้ในภายหลังว่าเขาเป็นคู่ขาของทาวนั่นเองเธอจึงช็อกมากส่วนทาวเองก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธออีกเลยเมื่อเบธกลับมาถึงห้องแม่ก็ใช้ให้เธอไปหยิบเบียร์มาให้และพอแม่เห็นว่าเธอดูจะเครียดและอยากจะดื่มบ้างแม่ก็เลยยื่นให้เธอซึ่งเธอก็ดื่มหมดในทันทีทำให้แม่ตกใจมากและไม่อยากจะให้ดื่มอีกแต่พอได้เห็นอาการของเธอแล้วสุดท้ายแม่ก็ยอมจากนั้นก็มานอนดื่มมันไปด้วยกันครับรุ่งขึ้นเมื่อเบธเข้าแข่งขันจนจบวันแล้วเธอก็ได้มาเล่าให้แม่ฟังว่าเธอจัดการกับคู่แข่งไปอย่างไรบ้างซึ่งพอแม่ถามถึงเบนนี่หนุ่มที่เธอเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนก็ทำให้รู้ว่าหมอนี่เป็นแชมป์ของอเมริกาไม่เคยแพ้แต่เคยเสมอ1ครั้งตอนอายุ8ขวบหรือจะพูดให้ง่ายก็คือหมอนี่ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกับเธอแต่เธอก็ไม่กลัวเขาเพราะคนเดียวที่เธอกลัวก็คือวาซิลีแห่งรัสเซียต่างหากล่ะครับดานเบนนี่ขณะที่เขากำลังคุยเรื่องยุทธวิธีการเดินหมากกับชายคนหนึ่งหมอนั่นก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยแล้วก็เดินจากไปทำให้เขาเซ็งมากจังหวะนั้นเองเมื่อเขาหันไปเห็นเบธก็เลยเดินเข้าไปทักและคุยกับเธอซึ่งเธอก็บอกกับเขาว่าเธอรู้จักเขาและเคยคุยด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนแต่เขาคงจะจำไม่ได้เพราะเธอยังไม่มีชื่อเสียงซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นเพราะเขานึกอะไรไม่ออกเลยทำให้เธอเซ็งมากจึงจะเดินหนีไปเมื่อเขาเห็นดังนั้นก็ได้เรียกรังเธอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอเดินพลาดที่ตรงไหนทำให้เธอต้องรีบหันมาเถียงแต่เขาก็ได้พูดให้เธอเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเธอพลาดไปจริงๆเธอจึงพยายามจะรั้งเขาเอาไว้เพื่อคุยกันต่อแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะจะต้องเข้าแข่งขันแล้วพร้อมกับบอกให้เธอลองไปตั้งกระดานทบทวนดูเอาเองก็แล้วกันจากนั้นเธอก็ลองตั้งกระดานและดูวิธีการเดินตามที่เบนนี่บอกซึ่งเธอก็พบว่าเธอพลาดไปจริงๆทำให้เธอเครียดมากคืนนั้นเองเธอจึงอัดยาเข้าไปหลายเม็ดการแข่งขันนัดถัดมาเบธได้พบกับเบนนี่ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งดูเหมือนว่าเขายังมีหน้ามาถามกับเธอก่อนแข่งขันด้วยว่าเป็นไงพลาดอย่างที่บอกใช่ไหมล่ะทำให้เธอเซ็งมากแต่ก็ตอบไปว่าใช่เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเบธก็เดินหมากตามที่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งเบนนี่ก็ดูเหมือนจะตกหลุมพรางของเธอด้วยทว่าพอเดินไปเดินมาจู่ๆแผนของเธอก็เละเทะไม่เป็นท่าและถูกเขาเล่นงานกลับจนเธอต้องพ่ายแพ้ไปเมื่อแม่รู้ว่าเธอแพ้ก็ได้ปลอบไปว่าอย่างน้อยก็ได้เงินรางวัลมาแต่เธอก็ไม่ได้สนเรื่องเงินรางวัลแต่สนเรื่องที่เธอดูไม่ออกว่าเบนนี่เล่นงานเธอยังไงมากกว่าพร้อมแกล้งแม่ไปด้วยความหงุดหงิดว่าแม่ไม่รู้เรื่องมากลุกเลยรู้แต่ว่าการพ่ายแพ้มันเป็นยังไงเมื่อแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจจึงได้ตอบกลับเธอไปว่างั้นตอนนี้ลูกก็ได้เรียนรู้เรื่องการพ่ายแพ้แล้วเช่นกันขณะที่เบธกำลังจะเดินทางกลับทาวก็ได้มาหาเธอในตอนแรกเธอก็คิดว่าเขาจะมาแก้ตัวเรื่องคู่ขาแต่เขากลับมาแสดงความเสียใจเรื่องที่เธอพ่ายแพ้แทนทำให้เธอรู้สึกแย่มากดังนั้นพอขึ้นมาบนรถเธอจึงไปคว้ามือของแม่มากำเอาไว้จากนั้นทั้งสองคนก็คืนดีกันนักคลาสเรียนภาษารัสเซียเบธพบว่ามีหนุ่มคนนึงแอบจ้องมองมาที่เธอตลอดแถมพอเลิกคลาสเรียนแล้วหมอนั่นก็ชวนเธอไปปาร์ตี้ด้วยกันดังนั้นเธอจึงตอบตกลงไปเมื่อกินดื่มและเมากันได้ที่
เบ็ดกับหมอนั่นก็มามีอะไรๆกันซึ่งเธอก็พบว่ามันไม่ได้น่าลื่นลมอย่างที่หวังเอาไว้แถมหมอนั่นก็ยังไม่ยอมทำให้เธอเสร็จอีกด้วยเพราะว่าเมามากนั่นเองรุ่งเช้าเบ็ดพบว่าทุกคนออกไปเที่ยวกันหมดแล้วและหมอนั่นก็ได้เขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เธอจึงรีบโทรไปบอกกับแม่ว่าอีกวัน2วันเธอถึงจะกลับเมื่อแม่ได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจนมาได้รู้ว่าเป็นเพราะเธอไปค้างอยู่กับผู้ชายทำให้แม่ดีใจมากที่เธอได้มีชีวิตแบบอื่นเสียทีพอวันๆมัวแต่คลุกอยู่กับหมากรุกนั่นเองส่วนเบสขณะที่เธออยู่ที่นี่เธอก็เก็บกวาดห้องให้อย่างดีพร้อมกับขนเหล้าออกมาดื่มจนหมดเกลี้ยงครับในเวลานี้เบสเรียนจบและได้รับใบประกาศนียบัตรมาแล้วทำให้แม่ทั้งภูมิใจและก็ดีใจมากจึงได้มอบนาฬิกาให้เป็นของขวัญจากนั้นก็ถามว่าเธอจะไปปาร์ตี้เรียนจบกี่วันทว่าเธอก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะว่าจะไปแข่งขันที่เม็กซิโกต่อโดยชิงแชมป์สหรัฐแล้วก็มีคนเชิญไปแข่งขันที่ปารีสด้วยทำให้แม่ถึงกับตาลุกวาวขึ้นมาทันทีที่ได้รู้ว่าจะได้ไปปารีสครับขณะทั้งคู่นั่งเครื่องบินไปเม็กซิโกแม่ก็ได้สารภาพกับเธอว่าแม่นัดหนุ่มเอาไว้ที่นั่นด้วยโดยแม่กับเขารู้จักกันทางจดหมายมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เขียนโต้ตอบกันเรื่อยมาซึ่งพอมาถึงเบ็คก็พบว่าหมอนั้นมารับแม่จริงๆแถมยังดูเหมือนจะจีบและชอบพอกันอีกด้วยดังนั้นแม่จึงออกไปเที่ยวกับหมอนั่นและไปดินเนอร์ด้วยกันทุกวันจนเบสเริ่มจะมั่นใจว่าทั้งสองคนคงจะมีอะไรๆกันแน่ๆเนื่องจากแม่ไม่ได้รู้เลยว่าข้างนอกนั้นฝนมันตกมาได้2วันแล้วเพราะคงมัวนอนอยู่แต่ในห้องกันนั่นเองแถมแม่ยังมาบอกให้เธอลองออกไปเที่ยวสนุกหรือดูโลกภายนอกบ้างอย่ามัวแต่มานั่งศึกษาหมากรุกอยู่ในตอนแรกเธอก็ไม่ยอมแต่พอทนฟังไม่ไหวสุดท้ายก็เลยยอมออกมาทำให้เธอได้เจอกับวาซิลีที่ได้พาลูกกับภรรยามาเที่ยวยังสวนสัตว์แห่งนี้ด้วยเช่นกันด้านแม่หลังกลับมาจากท่องเที่ยวแม่ก็บอกเบสว่าแม่คงจะป่วยอีกแล้วดังนั้นพรุ่งนี้คงจะไปดูเธอแข่งขันไม่ไหวแล้วก็เตือนให้เธออย่าลืมมาเล่าให้แม่ฟังด้วยด้านเบสเธอเดินหมากอย่างช่างฉลาดจนสามารถเอาชนะคู่แข่งขันมาได้เรื่อยๆแล้วก็เอามาเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่ก็ดูจะภูมิอกภูมิใจในตัวเธอมากแต่พอแม่เริ่มจะหายดีแล้วแม่ก็ออกไปกินดื่มและไปเที่ยวกับหมอนั่นต่ออีกหลังจากเบสแข่งขันเสร็จเธอก็มาดูวาซิลีแข่งขันบ้างซึ่งเธอก็พบว่าเขาเล่นเก่งมากๆทำให้เธอรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันทีจึงเดินหนีออกมาเมื่อกลับมาถึงห้องเธอก็ต้องแปลกใจมากที่วันนี้แม่อยู่ห้องและไม่ได้ออกไปไหนซึ่งพอได้คุยกันสุดท้ายก็ได้รู้ว่าหมอนั่นจากไปแล้วดังนั้นคงจะไม่ได้เจอกันอีกเมื่อเบธได้ยินจึงได้แต่ปลอบใจแม่ไปครับในการแข่งขันนัดต่อมาเบธพบว่าคู่แข่งของเธอเป็นเด็กชายชาวรัสเซียในตอนแรกเธอก็ประมาทและคิดว่าจะสามารถเอาชนะเขาอย่างรวดเร็วได้ทว่าแข่งกันไปทั้งวันเธอก็ยังไม่สามารถโค่นเจ้าเด็กนี้ได้สักทีทำให้เธอรู้สึกเสียหน้าและท้อมากที่ต้องมาแข่งกับเขาต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เธอจะเดินจากไปเจ้าเด็กนั้นก็ได้มาถามคำถามบางอย่างกับเธอทำให้เธอคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วคู่แข่งขันก็เป็นเพียงแค่เด็กดังนั้นเธอจึงรีบกลับมานั่งคิดวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ไปต่อสู้กันในวันพรุ่งนี้ทันทีทำให้เมื่อเปิดการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งเบธจึงสามารถเอาชนะเจ้าเด็กนั่นไปได้อย่างง่ายดายเมื่อเบธรู้ว่าเจ้าเด็กนี่เล่นหมากรุกมาตั้งแต่อายุ4ขวบได้เป็นแชมป์ตอนอายุ7ขวบตอนนี้อายุ13และตั้งใจว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ตอนอายุ16เธอก็เลยรีบถามกันท่าเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าได้เป็นแชมป์แล้วชีวิตที่เหลือหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อทำให้เด็กมึนงงไม่เข้าใจสิ่งที่เบธถามแล้วก็ตอบไม่ได้ซึ่งเธอก็ดูจะสะใจเอามากๆพร้อมกับขอบคุณไปโดยบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอเขาจึงได้แต่บ่นพึมพำกับตัวเองว่ารอให้เธอได้เจอกับวาซิลีสักก่อนเถอะครับแล้วเบก็พบว่าแม่ได้ลงมานั่งเล่นเป็นโนอยู่ที่เวทีซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะชื่นชมฝีมือของแม่เอามากๆส่วนเบสเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันเพราะแม่เคยบอกว่าแม่อายแต่ทำไมถึงมาเล่นบนเวทีได้ซึ่งแม่ก็ได้เฉลยว่าเพราะมันเป็นการเล่นสนุกสนุกไม่ได้เป็นแบบทางการนั่นเองขณะที่แม่กำลังชวนเบสเอาไปหาอะไรกินทั้งสองคนก็ได้เห็นที่บอร์ดว่าพรุ่งนี้เบสจะได้แข่งขันกับวาซิลีในรอบชิงชนะเลิศทำให้เธอกังวลมากแม่จึงบอกให้สั่งข้าวมากินกันที่ห้องแทนก็ได้ต่อมาขณะที่เบสเข้ามาในลิฟต์เพื่อลงไปแข่งขันเธอก็ได้พบกับวาซิลีและพรรคพวกซึ่งพวกนั้นก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นเธอจึงพูดจนว่าให้วาซิลีโค่นเธอซะตั้งแต่ที่นี่หรือไม่ที่ปารีสก็ได้อย่าปล่อยให้เธอแกร่งจนเกินไปซึ่งก็คงจะไม่ยากอะไรเพราะเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงขี้เมาชอบเดินหมากรูปแบบโจมตีและมักจะสะเพร่าเวลาที่โกรธเมื่อวาซิลีได้ยินจึงบอกกับพรรคพวกไปว่าอย่าดูถูกเธอนักเพราะเธอเป็นเด็กกำพร้าเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกับเราซึ่งหมายความว่าจะแพ้ไม่ได้ซึ่งพอเขาพูดจบเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังมีใครมองอยู่จึงได้หันไปดูแล้วก็พบว่าเป็นเบธนั่นเองซึ่งเธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันครับ
เมื่อเบธออกมาจากลิฟต์และได้เจอกับเพื่อนๆเธอก็ถามกับพวกเขาว่าคนที่อยู่ข้างๆวาซิลีเป็นใครบ้างแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นพวกมาสเตอร์ของรัสเซียแล้วก็คนของหน่วย KGB ที่คอยคุ้มกันไม่ให้วาซิลีหลบหนีทำให้เธอถึงกับอึ้งไปที่ชีวิตของเขาเองก็รันทดไม่ใช่น้อยจากนั้นก็ขอให้เพื่อนๆจองที่นั่งให้กับแม่ของเธอด้วยขณะที่เบธได้มาแข่งขันกับวาซิลีเธอก็พบว่าเขาเก่งมากแถมยังไล่ต้อนเธอไม่เลิกทำให้เธอโมโหมากและก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเมื่อหันไปเห็นว่าแม่ยังไม่ยอมมาสักทีเมื่อเบธกลับมาจากการแข่งขันเธอก็บ่นให้แม่ฟังยกใหญ่ว่าเธอถูกวาซิลีเล่นงานยังไงบ้างและเธอโมโหขนาดไหนที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับเขาแต่แม่ก็ไม่ได้ตอบและลุกขึ้นมาปลอบเธอเลยทำให้เธอสงสัยจึงไปจับตัวของแม่ดูจนได้รู้ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วครับขณะที่เจ้าหน้าที่มาเก็บศพเบธก็ได้ขอยาระงับประสาทกับหมอที่มาตรวจทำให้รู้ว่าที่เม็กซิโกการจะซื้อยาชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาเหมือนกับสหรัฐจากนั้นผู้จัดการโรงแรมก็ได้มาคุยกับเธอโดยบอกว่าแม่ของเธอน่าจะตายเพราะดื่มเหล้ามากเกินไปทำให้เธอไม่พอใจจึงพูดเรื่องคุณภาพเหล้าขึ้นมาว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของเธอตายก็ได้เขาจึงต้องรีบบอกว่าทางโรงแรมจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเครื่องดื่มด้วยแล้วเบธก็ขอให้ทางโรงแรมโทรติดต่อพ่อเลี้ยงให้เมื่อติดต่อได้แล้วเธอก็บอกเรื่องที่แม่เสียกับเขาไปแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจแถมยังให้เธอเป็นคนจัดการเรื่องศพเองอีกต่างหากส่วนเรื่องบ้านเขายกให้เพียงแต่เธอต้องผ่อนต่อเอาเองทำให้เธอรู้สึกแย่มากที่เขาไม่ได้ถามมาสักคำว่าแม่เสียเพราะอะไรดานเบธเธอเดินเอกสารและนำศพของแม่กลับมาที่สหรัฐโดยก่อนที่เธอจะเดินทางกลับเธอก็ได้แวะไปซื้อยาระงับประสาทมาเป็นจำนวนมากอีกด้วยแถมยังนั่งดื่มไปตลอดการเดินทางเริ่มต้นที่ในอดีตแม่แท้ๆได้บอกกับเบธว่าไม่ต้องกลัวการที่ได้อยู่คนเดียวเพราะอย่างไรซะวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นวันนั้นลูกต้องคิดหาทางดูแลตัวเองให้ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันเบธได้เดินทางกลับมาถึงบ้านและเธอก็ดูจะเศร้ามากเพราะตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวจังหวะนั้นเองจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโดยคนที่โทรมาก็คือแฮร์รี่แชมป์ของรัฐเคนทักกี้ที่เธอเคยเอาชนะเข้ามาได้โดยเขาโทรมาเพื่อแสดงความเสียใจเรื่องที่เธอพ่ายแพ้ให้กับวาซิลีจากนั้นก็เสนอตัวมาเป็นคู่ซ้อมให้กับเธอเพื่อที่เธอจะได้เก่งขึ้นพอเธอได้ยินเธอก็เลยบอกให้เขามาหาเธอเดี๋ยวนี้ได้เลยนั่นเป็นเพราะเธอไม่อยากจะอยู่ในบ้านแห่งนี้เงียบๆคนเดียวนั่นเองครับเมื่อแฮร์รี่ได้พบกับเบธเขาก็พบว่าเธอโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วแถมยังสวยอีกต่างหากจากนั้นเขาก็ได้มอบหนังสือทั้งหมดที่มีให้กับเธอเพื่อนำไปศึกษาแต่ดูเหมือนว่าเธอก็มีหนังสือเหล่านั้นเช่นกันหลังจากคุยกันไปได้สักพักเบธก็ลุกขึ้นไปทำอาหารมาให้เขาทานซึ่งเขาก็ได้นั่งวิเคราะห์กระดานที่เธอเคยพ่ายแพ้ให้กับเบนนี่พร้อมกับบอกด้วยว่าเธอพลาดอะไรไปและที่สำคัญการเล่นไปตามสถานการณ์แบบเธอมันก็ดีอยู่แต่บางครั้งการจำวิธีการเดินหมากมาจากในหนังสือมันก็ช่วยได้เช่นกันทำให้เบธยิ้มออกมาพร้อมบอกกับเขาว่าเขาดูจะเปลี่ยนไปจากเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าคงเป็นเพราะเขาโตและมีความลึกซึ้งขึ้นละมั้งแต่เธอก็คิดว่าไม่น่าจะใช่จนได้ยินเขาบอกว่าเขาไปซ่อมฟันมาด้วยทำให้เธอบอกไปทันทีว่าใช่นี่แหละที่เปลี่ยนไปหลังจากแฮร์รี่กลับไปแล้วเบธก็ต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งทำให้เธอทั้งเศร้าและก็คิดถึงแม่มากจึงได้เอาผ้ามาห่มและนั่งดูทีวีแบบที่แม่ชอบทำจนกระทั่งพลอยหลับไปวันต่อมาแฮร์รี่ก็ได้มานั่งเล่นหมากรุกกับเบธอีกครั้งและพอได้ยินเธอบอกว่าเธอน่าจะเก่งขึ้นแล้วเพราะเอาชนะเขามาได้หลายกระดานเขาจึงบอกให้รู้ว่าไม่ใช่เพราะเขาเป็นแค่มาสเตอร์ต่างหากไม่ใช่แชมป์โลกอย่างวาซิลีดังนั้นถ้าเธออยากจะเป็นแชมป์โลกเธอก็ต้องเก่งกว่านี้และฝึกอีกมากเนื่องจากคนอย่างวาซิลีสามารถเอาชนะเราทั้งคู่ได้ตั้งแต่อายุ10ขวบเท่านั้นจากนั้นก็ยื่นหนังสือประวัติและวิธีการเดินของวาซิลีให้เธอไปลองศึกษาดูด้านแฮร์รี่เขาดูจะชอบเบธและเจ็บใจที่ตัวเองพูดจาห่วยๆออกไปจึงแอบไปบ่นกับตัวเองในห้องน้ำทำให้เขาได้เห็นและรู้ว่าเบธติดยาแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักจนกระทั่งได้เห็นว่าเธอเปิดเพลงเสียงดังและเต้นอยู่ที่กลางห้องเมื่อเบธเห็นว่าแฮร์รี่กลับไปแล้วเธอก็เข้ามานอนที่ห้องของแม่จากนั้นก็หยิบบุหรี่ของแม่ขึ้นมาสูบพร้อมกับนั่งอ่านหนังสือที่แฮร์รี่ให้มาทำให้เธอได้รู้จักวาซิลีมากขึ้นโดยวาซิลีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาสู้ทุกอย่างได้ยกเว้นเวลาดังนั้นวันหนึ่งก็คงมีคนมาแทนที่เขาครับดานแฮร์รี่เข้ามาหาเบธทุกวันทำให้เธอไม่ต้องเหงาและอยู่คนเดียวดังนั้นพอเธอรู้ว่าเขาจะย้ายที่พักเนื่องจากจะไปเรียนต่อแล้วก็ต้องหางานพาร์ทไทม์ทำไปด้วยจึงอาจไม่ค่อยได้มาหาเธออีกเธอจึงเสนอให้เขามาพักอยู่กับเธอไปซะเลยทำให้เขาดีใจมากแล้วก็โน้มตัวเข้าไปจูบเธอหลังจากเสร็จกิจ
เบคก็พาไปหยิบหนังสือหมากรุกขึ้นมาอ่านทำให้แฮร์รี่งงมากพอดูเธอจะไม่ได้สนใจเขาเลยเขาจึงต้องถามออกไปว่าเขาควรจะนอนที่นี่ต่อหรือควรจะกลับไปที่ห้องของตัวเองดีซึ่งเธอก็คิดสักพักก่อนจะตอบออกมาว่าแล้วแต่เขาจะสะดวกสุดท้ายเมื่อเห็นว่าเธอยังไม่ยอมหันมาสนใจเขาก็เลยเลือกที่จะกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองขณะที่เบธออกมาเลือกซื้อของเธอก็ได้เจอและทักทายกับแม่สาวฮอตที่ดูเหมือนว่าตอนนี้หล่อนจะมีลูกแล้วดังนั้นพอได้ยินหล่อนถามว่าเป็นยังไงบ้างเบธจึงตอบไปว่าก็ดีอยู่ใกล้ๆหนุ่มพวกนั้นก็กระชุ่มกระชวยดีซึ่งหล่อนก็อึ้งไปเมื่อเบธเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับงงเพราะจำได้ว่าแต่ก่อนหล่อนสนใจแต่เรื่องเหล่านี้ทว่าหล่อนก็ทำทีเป็นจำไม่ได้และบอกอีกว่ามันผ่านมาหลายปีมากแล้วแถมหล่อนยังซื้อเสื้อผ้าจากร้านที่หล่อนเคยลั่นวาจาไว้ว่าให้ตายซะยังจะดีกว่าที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าจากร้านแห่งนั้นด้วยครับวันต่อมาเบธพบว่าแฮร์รี่ทำท่าเหมือนจะสารภาพรักกับเธอเธอจึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันแถมยังสนใจแต่เรื่องหมากรุกณร้านค้าขณะที่เบธกำลังจะจ่ายเงินเพื่อซื้อบุหรี่กับนิตยสารหมากรุกเจ้าของร้านก็แซวว่าไม่ขโมยแล้วเหรอทำให้เธอเซ็งมากจากนั้นเขาก็ถามใหม่ว่าเธอจะไปแข่งใช่ไหมงั้นก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันเมื่อเธอได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าใช่พร้อมกับบอกด้วยว่าไม่ต้องทอนให้ถือซะว่าเป็นค่านิตยสารที่เธอขโมยไปก็แล้วกันเมื่อเบธกับแฮร์รี่ได้มาเล่นหมากรุกด้วยกันเบธก็เอาชนะเขาได้ตลอดแถมเวลาที่เธอบอกอะไรไปเขาก็เหมือนจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นในสิ่งที่เธอบอกเลยทำให้เขารู้สึกแย่มากที่ตัวเองอ่อนเกินไปจึงไม่มีประโยชน์กับเธอดังนั้นในเช้าวันต่อมาเขาจึงจัดเก็บข้าวของเพื่อจากไปโดยบอกกับเธอว่าเขาสอนในสิ่งที่รู้ไปหมดแล้วแม้จะไม่ได้มากมายอะไรก็ตามและที่สำคัญตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาควรจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าไม่ใช่นักหมากรุกเนื่องจากเขาไม่ได้ทุ่มเทหรือรักมันขนาดนั้นนั่นเองจากนั้นเขาก็ได้มอบหนังสือของมอร์ฟี่ให้กับเธอโดยบอกว่าเธอน่าจะศึกษาเอาไว้เพราะเธอเหมือนมอร์ฟี่หลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่มอร์ฟี่ติดเหล้ามีอาการพึมพำเป็นโรคหวาดระแวงแล้วก็ตายจากไปโดยมอร์ฟี่นั้นเกษียณจากหมากรุกด้วยวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นและมีฉายาว่าความภาคภูมิใจและความโศกเศร้าแห่งหมากรุกซึ่งทันทีที่พูดจบแฮร์รี่ก็ได้หยิบยาของเธอขึ้นมาพร้อมกับเตือนว่าระวังอย่าใช้และอย่าติดมันจากนั้นก็จากไปครับในปี1967เบธได้เดินทางไปยังโอไฮโอเพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์สหรัฐซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ฟังคำเตือนของแฮร์รี่เลยเพราะเธอก็ยังคงใช้ยาและสนุกอยู่กับการเล่นหมากรุกในจินตนาการของเธอเหมือนเดิมณห้องแข่งขันเบธได้พบกับเบนนี่และเขาก็เข้ามาทักเธอเรื่องที่เธอพ่ายแพ้ให้กับวาซิลีซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจหัวอกของเธอเป็นอย่างดีแถมทั้งคู่ยังกล่าวว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้อีกด้วยดันเบธกับเบนนี่พวกเขาต่างแยกย้ายไปต่อสู้กับคู่แข่งของตนเองซึ่งพวกเขาก็ดูจะเก่งมากเพราะต่างฝ่ายต่างก็เอาชนะคู่แข่งของตนเองจนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ขณะที่เบธกำลังจะกลับห้องพักเธอก็ได้เจอกับเบนนี่ซึ่งเขาก็ได้ชวนเธอไปเล่นหมากรุกด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธทว่าขณะที่เธอออกไปหาซื้อกาแฟกินเธอก็ได้เจอกับเขาอีกครั้งและเขาก็ได้เรียกให้เธอมาลองเดินหมากตัวนึงให้เพื่อนๆดูซึ่งเพื่อนๆก็ทึ่งมากเพราะเธอคิดเหมือนกับเบนนี่เป๊ะเลยครับเมื่อเบนนี่เห็นว่าเบธมาอยู่ที่นี่แล้วและเพื่อนๆก็อยากเห็นการเล่นของเธอเขาก็เลยชวนเธอมาเล่นด้วยกันในตอนแรกเธอก็ไม่อยากจะเล่นแต่พอถูกขยันขยอมากเข้าสุดท้ายเธอก็เลยยอมโดยบอกว่าแค่ตาเดียวเท่านั้นซึ่งเบนนี่ก็ตอบตกลงพร้อมกับบอกกติกาว่าจะเป็นการเล่นแบบเร็วและพนันกันที่$5ครับดานเบธเมื่อได้เล่นและต้องพ่ายแพ้เธอก็ขอแก้มือใหม่แต่ก็พบว่ายังคงแพ้เหมือนเดิมทำให้เธอโมโหมากจึงขอแก้มืออีกครั้งและอีกครั้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดตัวรุ่งขึ้นขณะที่เบธออกมานั่งปลดปล่อยอารมณ์เบนนี่ก็เข้ามาทักทายเธอพร้อมกับขอโทษเรื่องที่เขาปล้นเธอไปเมื่อวานซึ่งพอได้พูดคุยกันและเธอเริ่มจะหายโกรธเธอก็ถามกับเขาว่าเขาเคยเล่นหมากรุกในจินตนาการบ้างไหมทำให้เขางุนงงมากพร้อมถามกลับไปว่าก็เล่นกันทุกคนไม่ใช่หรือไงนั่นทำให้เธอถึงกับอึ้งไปที่ได้รู้ว่าเธอกับเขานั้นช่างเหมือนกันมากจริงๆเมื่อการแข่งขันนัดชิงชนะเริ่มต้นขึ้นเบธกับเบนนี่ต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายฝ่ายที่ต้องพ่ายแพ้ไปก็คือเบนนี่ทำให้เขาโมโหมากจากนั้นก็มานั่งดื่มอยู่กับเธอพร้อมกับบ่นไปเรื่อยแล้วก็ได้แนะนำเธอไปด้วยว่าสมัยที่เขาไปแข่งที่มอสโกนั้นเขาเดินเรื่องอย่างไรและใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้สักพักเมื่อเบนนี่เห็นว่าเบธดื่มหนักเกินไปเขาก็ได้เตือนเธอแต่พอเธอมาลูบผมของเขาแล้วบอกว่า
ธอชอบผมของเขาเขาก็เลยรีบตัดบทไปคุยเรื่องหมากรุกที่เธอต้องไปแข่งขันต่อแทนจากนั้นก็เสนอว่าถ้าเธอจะสู้กับพวกโซเวียตเธอก็ต้องมีเทรนเนอร์ดีๆซึ่งเขาก็เสนอตัวเองพร้อมกับชวนเธอไปอยู่ด้วยกันในตอนแรกเธอก็ไม่อยากจะไปเพราะไม่กล้าแข่งกับวาซิลีอีกแล้วแต่พอได้ยินเขาชมว่าเธอเก่งและอาจเป็นคนเดียวที่เอาชนะวาซิลีได้เธอก็เลยยอมตกลงโดยเขาก็ไม่ลืมที่จะเตือนเธอไปด้วยว่าส่วนเรื่องอย่างว่าที่เธอคิดเอาไว้ก็ให้ลืมมันไปได้เลยนั่นทำให้เธออับอายมากที่เขาอ่านใจของเธอออกครับแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตแม่แท้ๆได้สอนเบธว่าพวกผู้ชายชอบที่จะเข้ามาสอนพวกเราแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาฉลาดหรอกนะก็แค่อยากรู้สึกเหนือกว่าเท่านั้นดังนั้นเราก็แค่ต้องปล่อยให้พวกเขาสอนและพยองไปส่วนลูกก็จะได้ทำอย่างที่อยากทำปัจจุบันเบธกับเบนนี่เดินทางมาด้วยกันซึ่งทั้งสองคนก็เล่นหมากรุกในหัวกันไปตลอดทางทำให้พวกเขารู้สึกสนุกกันเป็นอย่างมากแถมเธอกับเขาก็ยังนิสัยคล้ายกันอีกด้วยเมื่อมาถึงบ้านของเบนนี่เบธก็พบว่ามันไม่ได้เลิศหรูหรือดูดีอย่างที่คิดเอาไว้แต่อย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่เธอต้องการนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหมากรุกนั่นเองแล้วเขาก็ยกเอาที่นอนเป่าลมมาให้เธอทำให้เธอบ่นออกมาเพราะคิดว่าจะได้นอนที่โซฟาซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้นอนที่ห้องนั่งเล่นและอยากคิดว่าจะได้แอมเขาด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทินนี่ไม่มีเหล้ารุ่งเช้าเมื่อเบธอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเบนนี่ก็เรียกให้เธอมาศึกษาและเล่นหมากรุกด้วยกันทันทีเธอจึงต้องบอกออกไปว่าขอไปกินข้าวก่อนและรู้สึกดีมากที่ได้มาเจอคนที่บ้าหมากรุกพอๆกับเธอขณะที่ทั้งสองคนได้เล่นด้วยกันพวกเขาก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะและเบนนี่ก็ได้สอนถึงจุดอ่อนต่างๆของเธอให้ด้วยแม้เธอจะไม่อยากยอมรับนักแต่มันก็เป็นเรื่องจริงหลังจากศึกษาและเข้าใจกลยุทธ์แทบจะหมดทุกสำนักแล้วเบนนี่ก็ได้บอกให้เบธรู้ว่าที่พวกโซเวียตเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะมีสูตรคำนวณแต่เป็นเพราะพวกนั้นร่วมมือกันโดยเฉพาะถ้ามีการแข่งขันหมากกระดานเดิมต่อในวันหลังซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเราต้องพ่ายแพ้เพราะคนอเมริกันอย่างพวกเราชอบคิดคนเดียวเป็นแบบตัวใครตัวมันนั่นเองขณะที่เบธกำลังจะสูบลมที่นอนเธอก็พบว่าเบนนี่ได้ชวนเพื่อนๆมาทำให้เธอได้รู้จักกับครีโอนางแบบสาวสวยที่หลงรักเบนนี่แต่ก็จบกันไปแล้วหล่อนจึงควรอยู่กับเพื่อนๆของเบนนี่แทนซึ่งหล่อนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะเลือกคนไหนเพราะดีทั้งสองคนแล้วเบนนี่ก็เรียกเบธมาเล่นหมากรุกแบบเร็วกับพวกเขาโดยขอให้เธอเล่นกับพวกเขาทีเดียว3คนเลยซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีมากแถมยังกินเงินของทุกคนไปจนเรียบด้วยเมื่อเบนนี่เห็นอย่างนั้นจึงได้บอกกับเธอว่าตอนนี้เธอน่าจะพร้อมเข้าแข่งขันแล้วครับหลังจากเพื่อนๆกลับกันไปหมดแล้วเบนนี่ก็ได้หันมาบอกกับเบธว่าไม่เคยมีใครเอาชนะการแข่งขันหมากรุกแบบเร็วกับเขามา15ปีแล้วมีแต่เธอนี่แหละซึ่งเธอก็ได้อวดว่าโดยที่เธอไม่เมาสักแอะซึ่งพอเธอพูดจบเขาก็ได้จ้องมองเธอด้วยสายตาหวานซึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยออกมาว่าแต่เขาเมาจากนั้นพอจะแยกย้ายกันไปเข้านอนเขาก็ได้หันมาถามกับเธอว่ายังชอบผมของเขาอยู่ไหมหลังจากเสร็จกิจเบธก็รู้สึกดีมากและเพิ่งจะได้รู้ด้วยว่าการมีอะไรอะไรกันจริงๆแล้วมันควรจะต้องรู้สึกแบบนี้เพราะสมัยก่อนไม่เคยได้รู้สึกอะไรเลยทำให้เธอมีความสุขมากแต่ก็ต้องถูกขัดจังหวะความสุขนี้โดยเบนนี่เพราะเขาดันคิดถึงแต่เรื่องหมากรุกและวิธีการเปิดหมากที่เธอควรจะเดินตอนที่ได้แข่งขันกับวาซิลีซึ่งเธอเองก็ออตามเขาอยู่พักใหญ่จนจำได้ว่าพวกเขาเพิ่งจะมีอะไรอะไรกันดังนั้นมันใช่เวลาที่จะมาคุยกันเรื่องหมากรุกกันหรืออย่างไรทำให้เธองอนแล้วก็เซ็งมากณปารีสปี1967เบธได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเข้าแข่งขันหมากรุกซึ่งถ้าเธอผ่านคู่แข่งขันทุกคนไปได้เธอก็จะได้ต่อสู้กับวาซิลีเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเบธก็ทำออกมาได้ดีมากและสามารถเอาชนะทุกคนจนได้มาจับคู่แข่งกับวาซิลีในวันพรุ่งนี้เมื่อเธอรู้เธอก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะโค่นเขาลงให้จงได้ทว่าคืนนั้นเองเบธก็ได้รับโทรศัพท์จากครีโอที่เดินทางมาถ่ายแบบที่นี่พอดีจึงได้แวะมาหาเธอพร้อมกับชวนให้เธอลงมาหาและดื่มด้วยกันสักแก้วจากนั้นหล่อนก็จะไปเพราะรู้ว่าเธอต้องลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้ดานเบธในตอนแรกเธอก็กะว่าจะไม่ลงไปหาครีโอแต่สุดท้ายก็ทนคำพูดน่าสงสารของหล่อนไม่ไหวจึงยอมลงไปหาหล่อนจากนั้นพอได้ลองดื่มก็ทำให้เธอติดลมจึงได้สั่งมาดื่มอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งครีโอก็ยังได้ชวนให้เธอไปคุยกับพวกหนุ่มๆที่จ้องมองพวกเธอตาเป็นมันอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นของซีรีส์เบธนอนหลับเมาปลิ้นอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาเพราะพนักงานมาปลุกบอกว่าได้เวลาที่เธอจะต้องลงไปแข่งขันแล้วเธอจึงรีบลุกขึ้นมาแต่งตัวทันทีจากนั้นก็กินยาเข้าไปหลายเม็ดและดื่มเหล้าตามเข้าไปอีกก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองดูครีโอที่กำลังนอนหลับอยู่บนที่นอนของเธอเ
ด้านวาซิลีเขานั่งรอเบ็ดอยู่นานจนในที่สุดเธอก็มาจนได้ซึ่งดูเหมือนเขาก็จะรู้ด้วยว่าเธอทั้งเมายากับเมาเหล้าอย่างหนักและไม่พร้อมจะลงแข่งขันทว่าการแข่งขันก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปและเธอก็พ่ายแพ้กลับมาอย่างยับเยินด้านเบนนี่เมื่อรู้ข่าวเรื่องการพ่ายแพ้ของเธอเขาก็โทรมาหาทันทีเนื่องจากมีข่าวลือมาว่าเธอเมาหรือไม่ก็เมาค้างอยู่แต่เธอก็ปฏิเสธด้วยบอกว่าต่อให้เธอไม่เมาเธอก็คงจะแพ้เหมือนเดิมดังนั้นไม่ต้องมาโน้มน้าวเธอเพราะเธอจะไม่ไปหาเขาอีกแต่จะตรงกลับไปที่บ้านเลยเนื่องจากตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่หรือจะทำอะไรต่อไปครับเมื่อเบ็ดกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากทนายของเธอโทรมาแจ้งว่าพอไม่ยอมเซ็นเอกสารเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านให้มาเป็นชื่อของเธอทำให้เธอเซ็งยิ่งขึ้นจากนั้นไม่นานนักเธอก็พบว่าพอได้พาทนายมาหาเธอโดยบอกให้เธอย้ายบ้านเพราะเขาจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งทำให้เธอโกรธมากพอเธอผ่อนบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้วและเขาก็เคยบอกเองว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้กับเธอถ้าเธอผ่อนต่อเมื่อพอได้ยินก็โมโหมากและอ้างว่าเธอพูดจนเขาเข้าใจผิดจากนั้นก็ด่าว่าเธอกับแม่ทำให้เธอโกรธมากเพราะมันไม่เป็นความจริงเลยเนื่องจากคนที่น่าสมเพชไม่ใช่แม่แต่เป็นเขาต่างหากพร้อมกับเสนอว่าถ้าจะขายบ้านหลังนี้จริงอย่างนั้นก็ขายให้เธอก็แล้วกันเพราะเธอจะรับซื้อไว้เองทำให้พ่อไม่พอใจมากแต่สุดท้ายเมื่อได้รู้ว่าจะได้เงินตามที่ต้องการเขาก็ยอมขายให้กับเธอเมื่อเม็ดได้บ้านหลังนี้มาเป็นชื่อของตัวเองแล้วเธอก็ขายของทุกอย่างที่เธอไม่ต้องการทิ้งจากนั้นก็ตกแต่งบ้านให้เป็นแบบที่เธอต้องการหลังกลับมาจากช้อปปิ้งเบ็ดก็ได้รับจดหมายจากคริสตจักรเสนอเงินสนับสนุนให้เธอไปเข้าแข่งขันที่โซเวียตแบบที่เบนนี่เคยบอกเอาไว้เธอจึงรีบโทรไปปรึกษากับเขาและเขาก็บอกให้เธอรับเอาไว้เลยพร้อมกับถามเธอด้วยว่าจะมาหาเขาไหมแต่เธอก็ไม่ไปด้วยบอกว่าเธอจะต้องอยู่จัดการเรื่องบ้านและอาจไปแข่งที่ซานฟรานซิสโกเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจนักประกอบกับคิดถึงเธอด้วยจึงได้บอกกับเธอไปว่าอย่าลืมทบทวนการเดินหมากที่พลาดไปก็แล้วกันซึ่งเธอก็ได้ทำตามที่เขาบอกแต่มันก็เหมือนจะเคว้งคว้างไร้จุดหมายมากสุดท้ายเธอจึงลองออกมานั่งหาอะไรกินข้างนอกบ้านและพอได้ดื่มเข้าไปก็ทำให้เธอกลับมาเมาปริ้นและทำตัวเหลวแหลกอีกครั้งจนสภาพแทบจะดูไม่ได้เลยดานแฮร์รี่เขามาหาเธอที่บ้านแต่เธอก็เมาหนักจนไม่ได้ออกมาดูเขาแต่พอเขากลับไปแล้วเธอก็ตื่นลุกขึ้นมารับโทรศัพท์และเพิ่งจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เธอมีนัดแข่งขันระดับท้องถิ่นโดยพวกนั้นได้ขอให้เธอมาก่อนงานเริ่มสัก1ชั่วโมงเพราะหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์จะมาทำข่าวครับรุ่งขึ้นเมื่อเบธมาถึงสถานที่จัดการแข่งขันเธอก็ได้พบกับผู้หญิงที่เธอเคยลงแข่งขันด้วยโดยหล่อนก็ดูจะชื่นชมเบธมากแต่พอได้กินเหล้าและเห็นสภาพของเบธในตอนนี้หล่อนก็เริ่มจะไม่ค่อยแน่ใจนักว่าเบธเป็นไอดอลของหล่อนขณะที่เบธกำลังจะสูบบุหรี่ผู้จัดก็ได้มาบอกให้เธอออกไปสูบที่ด้านนอกทำให้เธอไม่พอใจมากแต่ก็ยอมออกมาจากนั้นก็ได้พบกับแฮร์รี่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นห่วงเธอมากเพราะสภาพของเธอนั้นแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนอีกแล้วแต่เธอก็ไม่สนแถมยังพูดจาดูถูกเขาไปอีกด้วยต่อมาเบธก็ไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วดังนั้นเธอจึงไม่เข้าแข่งขันและหนีการสัมภาษณ์กลับมาบ้านแบบดื้อขณะที่เธอกำลังนอนหลับจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเธอจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปเปิดดูทำให้ได้พบกับโจลีนเพื่อนเก่าที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเธอเป็นอย่างมากครับแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตแม่แท้ๆได้บอกกับเบธว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่พูดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันแย่ที่สุดต่างหากแต่ครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องจริงจากนั้นแม่ก็บอกให้เธอรออยู่ที่รถส่วนแม่ก็ลงไปหาพ่อซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อจะมีครอบครัวใหม่ไปแล้วดังนั้นพอแม่ขอให้พ่อช่วยรับเบธไปดูแลเนื่องจากแม่ไม่ไหวแล้วพ่อจึงไม่สนใจแถมยังบอกด้วยว่ามันสายเกินไปแล้วเนื่องจากมันผ่านมาตั้ง5ปีพร้อมกับไล่ให้แม่กลับไปทำให้แม่เสียใจมากจากนั้นก็ขับรถพาเธอออกมาและบอกให้เธอได้รู้ว่าตอนนี้แม่กำลังคิดหาทางออกเรื่องของเธออยู่ครับปัจจุบันโจลีนมาเยี่ยมเบธและบอกให้เบธรู้ว่าเธอพยายามติดต่อหาเบธมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยดังนั้นจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาชวนเบธกลับไปร่วมงานศพของลุงพาลงด้วยกันเมื่อเบธได้รู้เธอก็เสียใจมากคืนนั้นโจลีนได้มาค้างกับเบธและพอได้พูดคุยกันก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้โจลีนย้ายออกมาแล้วโดยทำงานเป็นผู้ช่วยทนายและกำลังเก็บเงินเพื่อไปเรียนต่ออยู่ส่วนเบธก็ยังคงติดยากับเหล้าอย่างหนักแถมยังขุดหลุมฝังกลบตัวเองอยู่เรื่อยๆอีกด้วยจนโจลีนต้องบอกว่าถ้ารู้อย่างนั้นก็เลิกขุดได้แล้วแต่เธอก็แย้งว่ามันอยู่ในสายเลือดเพราะแม่ของเธอก็กลายเป็นบ้าแบบนี้โจลีนจึงได้ถามไปใหม่ว่ากลายเป็นบ้าหรือเป็นบ้าอยู่แล้วและถ้าตอบไม่ได้ก็อย่าไปคิดให้ยุ่งยากเพราะอย่างไรซะแม่ก็ได้จากเธอไปแล้ว
สักพักเบย์ก็พบว่าโจลีนได้นำของขวัญมาให้โดยมันเป็นหนังสือการเดินหมากที่ลุงพานลงเคยให้แต่เธอหาไม่เจอนั่นเองโจลีนจึงสารภาพว่าเป็นคนขโมยมาเองเพราะตอนนั้นอิจฉาที่เบธมีคนรับไปเลี้ยงครับระหว่างเดินทางกลับไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเบธก็ได้ขอให้โจลีนแวะบ้านที่เธอกับแม่เคยอยู่ซึ่งก็พบว่ามันเป็นรถบ้านเก่าๆเท่านั้นแล้วเบธก็ได้เล่าให้โจลีนฟังว่าแม่ของเธอมาจากตระกูลเศรษฐีแล้วก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีส่วนมาลงเอยในที่แบบนี้ได้อย่างไรนั้นมันค่อนข้างจะซับซ้อนดังนั้นอย่าไปรู้จะดีกว่าเมื่อมาถึงงานศพของลุงพานลงเบธก็พบว่ามีคนมาร่วมงานน้อยมากแถมยังไม่มีใครโศกเศร้าหรือร้องไห้อีกต่างหากทำให้เธอรู้สึกแย่ที่คิดว่าตัวเองก็ยังไม่เคยได้ใช้หนี้ที่ยืมลุงมาแข่งขันมากลุกเลยด้วยพอโจลินได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับขำออกมาทันทีหลังจบจากงานศพเบธก็ได้กลับไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกครั้งทำให้เธอได้รู้ว่าลุงรักและคิดถึงเธอมากขนาดไหนเพราะเขายังคงติดตามข่าวสารของเธอมาโดยตลอดแถมยังเก็บจดหมายขอยืมเงินกับรูปที่ได้ถ่ายกับเธอเอาไว้ด้วยทำให้เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่มีคนคาดหวังในตัวของเธอแต่เธอมัวแต่ทำตัวเหลวแหลกและปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆไม่นานนักคริสตจักรก็ติดต่อและมาหาเธอเพื่อจะออกค่าใช้จ่ายให้ไปแข่งขันที่โซเวียตโดยแลกกับการที่เธอต้องประกาศจุดยืนเรื่องของพระเจ้ากับลัทธิคอมมิวนิสต์แต่เธอก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะเธอเป็นนักหมากรุกจึงปฏิเสธไปคนเหล่านั้นจึงโกรธมากและบ่นว่าได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้เธอไปแข่งขันที่ซานฟรานซิสโกแล้วเธอจึงตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะคืนเงินเหล่านั้นให้ไปทั้งหมดก็แล้วกันเมื่อเบนนี่รู้เรื่องเข้าเขาก็ตอบว่าเบธทันทีว่าเสียสติไปแล้วหรือยังไงแล้วจะหาเงินจากไหนเดินทางไปแข่งซึ่งเธอก็บอกว่าขาดอีกแค่$1,000เองดังนั้นเธอจึงจะขอยืมจากเขาแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเขาก็ตัดบทออกมาก่อนว่าไม่มีทำให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าเขาคงเอาไปเล่นพนันจนหมดแล้วนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจึงบอกให้เธอลองโทรไปขอกับสมาพันธ์หรือกระทรวงการต่างประเทศดูก็แล้วกันแถมพอยิ่งได้ยินเธอบอกว่าเธออยากจะให้เขาไปเป็นเพื่อนเธอในการแข่งขันเขาก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เธอไม่ยอมมาหาเขาและปฏิเสธเขาไปแล้วดังนั้นจะมาปั่นหัวเขาทำให้เธอรู้สึกแย่มากที่เคยทำตัวแย่และปล่อยโอกาสเหล่านั้นไปจากนั้นพอเธอได้มาออกกำลังกายกับโจลีนเธอก็บ่นเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเมื่อโจลีนรู้ก็เลยเสนอว่าเธอจะให้ยืมเงินเก็บไปก็แล้วกันเพราะถ้าเบชนะเธอก็จะได้เงินคืนหรือต่อให้ถ้าแพ้มันก็ยังคุ้มอยู่ดีกับการได้ชุดเดรสสีดำหรือม่วงที่มีราคาแพงของเบสมาทำให้เบสดีใจมากและบอกกับโจลีนว่าโจลีนเปรียบเสมือนนางฟ้าผู้พิทักษ์ของเธอเมื่อโจลีนได้ยินเข้าก็ด่าเธอทันทีเพราะไม่ใช่แค่ลุงเท่านั้นที่ตามข่าวสารของเธอแต่โจลีนเองก็ติดตามมาตลอดเช่นกันดังนั้นพวกเธอก็ไม่ใช่แค่เด็กกำพร้าแต่พวกเธอเป็นครอบครัวเพราะยังมีกันและกันตลอดไปครับดานเบธในที่สุดเธอก็ได้ออกเดินทางมาแข่งขันโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามเธอมาด้วยซึ่งเขาก็ได้บอกกฎข้อห้ามต่างๆให้กับเธอมากมายโดยแต่ละอย่างจะดูประหลาดๆแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือให้บอกเขาด้วยทวาซิลีส่งซิกบางอย่างมาให้เธอเพราะมีข่าวกลองว่าพวกนั้นต้องการจะคุยกับเธอทำให้เธองุนงงมากว่าสรุปแล้วเขาอยู่หน่วยงานไหนกันแน่ณห้องแข่งขันเบธได้แข่งขันกับชาวสวีเดนเป็นด่านแรกซึ่งโคศกก็ได้บรรยายว่าเธอไม่ใช่ตัวเต็งแต่ที่เธอดูจะพิเศษและทุกคนให้ความสนใจก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่ที่รัสเซียนั้นไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรเลยเพราะปกติที่นี่ก็มีโนนากาพินดัสวิลีที่เป็นเซียนผู้หญิงอยู่แล้วแถมยังเป็นแชมป์โลกอีกด้วยแค่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้แข่งกับพวกผู้ชายเท่านั้นด่านเบธในที่สุดเธอก็ผ่านด่านแรกมาได้และมาแข่งขันต่อกับชาวฝรั่งเศสซึ่งเธอก็ยังคงเอาชนะเขาได้เช่นเดิมทำให้ในเวลานี้ผู้คนจึงให้ความสนใจเธอมากขึ้นและเธอเองก็ได้ออกมาเห็นด้วยว่าที่รัสเซียผู้คนต่างชื่นชอบหมากรุกและพากันออกมานั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะจนเหมือนกับเป็นเรื่องปกติแถมเธอยังได้เห็นอีกด้วยว่าในเวลานี้วาซิลีดูจะให้ความสนใจในวิธีการเดินหมากของเธอขึ้นมาบ้างแล้วทำให้เธอดีใจมากในเวลาต่อมาเบธได้เอาชนะพวกมาสเตอร์มาได้อีก2คนทำให้เธอได้รับคำชื่นชมไปอย่างมากแถมผู้คนต่างก็เริ่มชื่นชอบเธอและมาขอลายเซ็นกับเธอเป็นจำนวนมากอีกด้วยวันต่อมาขณะที่เบธกำลังนั่งทานอาหารก็ได้มีเด็กเสิร์ฟมาถามกับเธอว่าจะรับวอดก้าไหมซึ่งเธอก็เลือกที่จะไม่รับและพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อให้มีแรงไปแข่งขันนัดต่อไปซึ่งต้องพบกับลูเชนโกผู้เล่นอาวุโสและเคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนที่เบธจะเกิดซึ่งพอได้แข่งขันกันแล้วเบธก็พบว่าเขาเก่งมากดังนั้นจึงไม่สามารถเล่นจบกันได้ภายในวันนี้และต้องมาแข่งขันกันต่อในวันรุ่งขึ้น
ในขณะที่เธอจะเดินกลับไปยังห้องพักเธอก็ได้แอบเห็นและได้ยินลูเชนโกมาปรึกษาวิธีการเดินหมากกับวาซิลีและพรรคพวกอีกคนเพื่อมาต่อสู้กับเธอทำให้เธอเครียดมากจึงได้กลับมานั่งศึกษาหาวิธีแก้อยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนจนท้ายที่สุดเมื่อการแข่งขันวันถัดมาเริ่มขึ้นจึงทำให้เธอสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปได้สำเร็จครับในการแข่งขันนัดถัดมาเธอได้มาเจอกับมาสเตอร์อีกคนแต่เขาก็เทียบกับเธอไม่ได้เลยทว่าก็พยายามยื้อเอาไว้สุดตัวจนเธอเกือบจะพลาดแต่สุดท้ายก็เอาชนะมาได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในสภาพหมดแรงและได้ไปแข่งขันต่อกับวาซิลีในวันพรุ่งนี้ก็ตามดานเบธเธอเหนื่อยมากจึงกลับมาแล้วก็ล้มตัวลงนอนทันทีแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตตอนที่แม่ขับรถออกมาโดยแม่บอกว่ากำลังหาทางแก้ปัญหาเรื่องเธออยู่จากนั้นก็บอกให้เธอหลับตาลงแล้วก็ขับรถพุ่งไปประสานงากับรถที่ขับผ่านมาทันทีสุดท้ายก็มีแต่แม่เท่านั้นที่ตายแต่เธอรอดชีวิตมาได้ทำให้เธอรู้สึกแย่มากจึงหยิบยาขึ้นมาทว่าเธอก็ตัดสินใจไม่กินยาเหล่านั้นอีกต่อไปและเลือกที่จะเทพวกมันทิ้งดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอจึงพร้อมกับการลงสนามแข่งขันกับวาซิลีเป็นอย่างมากเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนต่างก็เดินหมากในแบบของตนได้อย่างเพอร์เฟกต์จนกินกันไม่ลงส่วนทุกคนก็ช่วยลุ้นจนตัวโก่งแต่สุดท้ายการแข่งขันก็ต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะเริ่มจะเย็นมากแล้วและทั้งสองคนก็เหน็ดเหนื่อยกันมากซึ่งเบธเองก็ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะวาซิลีมีพรรคพวกช่วยคิดแก้ไขแต่เธอกลับไม่มีใครเลยขณะที่เธอกำลังจะกลับไปพักผ่อนเจ้าหน้าที่ก็มาขอให้เธอออกไปให้สัมภาษณ์ก่อนตอนแรกเธอก็จะไม่ไปแต่สุดท้ายเมื่อเขาขอมาก็เลยจำเป็นต้องยอมและเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าลุงพาลงเป็นคนสอนเธอพร้อมย้ำกับพวกนักข่าวไปด้วยว่าให้พิมพ์ทุกคำที่เธอพูดครับขณะที่เธอขอตัวจากพวกนักข่าวออกไปขึ้นรถเธอก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเรียกเธอเมื่อเธอหันไปมองก็พบว่าเป็นทาวนั่นเองทำให้เธอดีใจมากจากนั้นเมื่อได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทาวก็ได้ขอโทษเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าตอนนั้นเขาค่อนข้างจะสับสนจริงๆเพราะเธอพิเศษมากพอได้คืนดีกันแล้วทาวก็ถามกับเธอว่าเขาจะช่วยเธอยังไงได้บ้างทำให้รู้ว่าเธออยากจะกินยาและดื่มเหล้าอีกแล้วเพราะคิดว่ามันจะช่วยเธอได้เขาจึงต้องเตือนสติไปว่าแต่ที่ผ่านมาเธอก็ทำได้ดีแม้จะไม่ได้ดื่มหรือกินมันแล้วเขาก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนเบสจนถึงเช้าซึ่งก็พบว่าเบนนี่โทรมาหาโดยเบนนี่บอกกับเธอว่าจะต้องเดินและโจมตีอย่างไรบ้างเพราะพวกเขาคิดกันมาแล้วทำให้เธอทั้งดีใจแล้วก็งุนงงมากที่ได้รู้ว่านอกจากเบนนี่ก็ยังมีแฮร์รี่และเพื่อนๆที่เป็นมาสเตอร์ทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อหาทางช่วยเธอหลังจากโทรคุยปรึกษากันมาทั้งวันเบนนี่ก็บอกกับเบธว่าตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วซึ่งเธอเองก็คิดว่าใช่เธอพร้อมที่จะออกไปโค่นวาซิลีแล้วครับเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเบธก็เดินหมากไปตามที่ได้ปรึกษาและวางแผนกับเพื่อนๆมาทว่าวาซิลีก็ยังคงเดินไปในทิศทางที่พวกเธอไม่คาดฝันทำให้เธอเครียดมากจากนั้นก็รวบรวมสมาธิและมองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อคิดหาทางออกทันทีทำให้วาซิลีงงมากว่าเธอมองอะไรอยู่เมื่อเบธคิดออกแล้วเธอก็ลงมือเดินตามแผนที่เธอคิดเอาไว้ทำให้เวลานี้หมากที่เดินอยู่บนกระดานจึงเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากและสุดท้ายวาซิลีก็ยอมเอ่ยปากและเสนอว่าเสมอไหมเมื่อทุกคนในห้องได้ยินต่างก็ตกตะลึงเพราะเขาไม่เคยเสนอเสมอกับใครมาก่อนนั่นเองดังนั้นถ้าเบธยอมรับข้อเสนอนี้เธอก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเสมอกับแชมป์โลกแต่ทำไมและเลิกที่จะเดินต่อไปโอกาสนี้อาจจะหลุดลอยเนื่องจากช่วงปลายกระดานวาซิลีขึ้นชื่อเรื่องการบุกโหดนั่นเองส่วนเบธเธอคุ้นคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะสายหัวออกมาซึ่งก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดเพราะนิสัยของเธอไม่ยอมพ่ายแพ้แต่ต้องการชนะเท่านั้นดังนั้นการแข่งขันจึงต้องดำเนินต่อไปซึ่งเธอก็ถูกเขาบุกและต้อนอย่างหนักแต่เธอก็มีโอกาสได้ตอบโต้กลับเช่นกันจนในที่สุดผลก็ออกมาทำให้เธอถึงกับผงาไปและอึ้งมากที่ได้รู้ว่าเธอเป็นฝ่ายชนะและโค่นเขาลงได้สำเร็จแล้วดังนั้นเธอจึงได้ตำแหน่งแชมป์โลกคนใหม่มาครอบครองซึ่งพอเพื่อนๆกับโจลีได้รู้ข่าวนี้ต่างก็ดีใจกันเป็นอย่างมากขณะที่เธอกำลังจะเดินทางกลับเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เธอได้รู้ว่าหลังกลับไปถึงสหรัฐเธอจะได้เข้าพบและเล่นหมากรุกกับประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาวแล้วตอนที่ไปดินเนอร์ก็ให้เธอกล่าวสุนทรพจน์ตามที่เขาให้ไปด้วยเพราะที่นั่นมีพวกผู้ต่อต้านรัฐบาลอยู่มันสำคัญมากเพราะเธอชนะพวกโซเวียตมาได้เมื่อเธอได้ยินก็ไม่ได้สนใจและขอให้คนขับจอดรถเพื่อที่เธอจะได้เดินและเข้าไปเล่นหมากรุกกับผู้คนที่อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนั้นซึ่งเธอก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าหลังจากที่เธอได้เป็นแชมป์โลกเธอจะทำอะไรต่อไปครับสรุปนะครับเบธเก่งคณิตศาสตร์เหมือนกับแม่และชื่นชอบหมากรุกมากจนเรียกได้ว่าคลั่งและเธอก็ทำตามความฝันเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้มาแล้วจะเป็นยังไงต่อไป
ทว่าสุดท้ายพอได้ครอบครองแชมป์จริงๆเธอก็ได้รู้ว่าเธอก็ยังคงจะเล่นมันต่อไปนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ The Queen's Gambit เสียดายนะครับเพราะอยากจะให้มีซีซั่น2จริงๆแต่คาดว่าคงจะไม่มีแล้วเพราะสร้างมาจากนวนิยายซึ่งมันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ